ครับวันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการต่อกล้องงูเข้าที่มือถือกันนะครับตัวกล้องงูเนี่ยมันจะมีไฟในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีตัวนี้เรียกว่าสาย OTG นะครับซึ่งเป็นสายที่เชื่อมระหว่างกล้องกับมือถือเข้าด้วยกันนะครับกล้องงูเราสามารถไปหาซื้อได้ใน Shopee หรือ Lazada นะครับเนี่ยราคาก็ประมาณนี้มันจะมีสายยาว1เมตร3เมตร5เมตรนะแล้วแต่นะครับตัวนี้ถูกสุด180บาทนะที่ผมดูเข้าไปใน Google เข้าไปในแอปของ Shopee Lazada นะครับพิมพ์ว่ากล้องงูเลยตัวนี้สาย OTG นะครับเนี่ยสายที่ผมยกให้ดูเมื่อสักครู่นี้สาย OTG ก็ราคาประมาณนี้ครับ30-35บาทถูกสุดหรือบางที่ก็20บาทก็มีนะทีนี้เรามาดูการต่อครับทำยังไงขั้นแรกเลยในมือถือเราจะต้องไปทำการโหลดแอปมาเพื่อทำให้มือถือกับกล้องเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้นะครับเข้าไปที่ Play Store ให้พิมพ์คำว่า USB Camera นะครับก็คือกล้องแบบ USB นั่นเองซึ่งมันจะมีแอปเรียงลงมาเต็มเลยเดี๋ยวเราจะโหลดตัวที่มันโชว์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะบอกว่าตัวไหนโอเคเนี่ยครับแอปที่รองรับแล้วก็เอาตัวแรกนะครับตัวสีเหลืองเลยนะครับที่ตัวเนี้ยคนใช้เยอะมากนะแล้วก็ที่ผมเทสแล้วก็คือโอเคเลยนะครับสามารถใช้ได้เลยทีนี้มือถือเนี่ยนะครับเราเชื่อมต่อกับ USB หรือสาย OTG เนี่ยเราจะต้องไปเปิด OTG ด้วยนะครับถ้ามือถือยังไม่เปิดเนาะเพราะว่าบางมือถือบางรุ่นเนี่ยมันจะให้เราไปเปิดในตั้งค่านะครับแต่มือถือบางรุ่นเนี่ยไม่ต้องเปิดนะเช่น Samsung เนี่ยเขาจะเปิดมาอัตโนมัติเลยแต่ตัวนี้ที่ผมสาธิตเป็นมือถือ Realme นะครับมือถือ Realmeเนี่ยครับเราจะเอาสายตัวนี้ต่อเข้าสาย OTG เนาะโอเคโอเคตอนนี้แอปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะต่อสายนะครับก็เอา OTG ต่อเข้ามือถือนะครับอีกฝั่งนึงเป็น USB ก็เอากล้องเสียบเข้าเลยนะครับเนี่ยครับเป็น USB ก็เสียบเข้าหลังจากเสียบเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวปลายมันเนี่ยมันจะมีตัวสะท้อนกลับด้วยนะครับแต่เราไม่ใช้เราก็ขันออกได้โอเคเราจะทำการเทสกล้องครับทีนี้ก็กดเปิดแอปเลยดูก่อนว่ามัน OTG มันเชื่อมต่อเองไหมนะครับตัวไหนที่มันให้เรากดอนุญาตเราก็กดอนุญาตไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นแสดงว่าเราต้องไปเปิด OTG นะครับไปที่ตั้งค่านะลองเลื่อนดูในหน้าตั้งค่านะครับถ้าไม่เจอหน้าแรกให้ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะเนี่ยครับแบบนี้โอเคเนี่ยครับ OTG ใช่ไหมตอนนี้มันปิดอยู่ให้เราทำการกดเปิดเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูครับว่าแอปมันจะโชว์กล้องหรือยังถ้าไม่โชว์เราก็ต้องถอดออกเสียบใหม่นะครับตอนนี้เช็คแล้วยังไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนมีเมสเซจมาโอเคครับแสดงว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เดี๋ยวเราจะทำการถอดสายเสียบใหม่ดูนะครับไม่ขึ้นโอเคเอาปิดแอปออกก่อนจากนั้นถอดสายเสียบใหม่นะครับถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้นะหลังจากเสียบเข้าปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีอันให้เรากดอนุญาตทีนี้ติ๊กใส่แล้วก็อนุญาตครับให้มันอนุญาตตลอดโอเคนี่ไงครับขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็ถือว่าชัดอยู่พอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของกล้องด้วยนะเพราะว่าตอนที่เราสั่งแล้วก็อ่านรายละเอียดดูนะครับว่ากล้องราคาประมาณนี้ความละเอียดเท่าไหร่ทีนี้เวลาเราเปิดไฟฉายเนี่ยกดที่ตัวสายนะมันจะมี USB ไหมตรง USB มันจะมีตัวกดนะครับเนี่ยเราสามารถกดเปิดปิดไฟได้จุดไหนที่มันมืดๆนะครับจุดไหนมืดๆเช่นเราอาจจะทำกุญแจหล่นลงไปหรือเราเอาไปส่องเช่นปกติพวกช่างแอร์เขาจะเอาไปส่องดูพวกคาบแอร์ต่างๆที่อยู่ในคอนโซลรถเนาะนะครับหรือก็คือทำเป็นเครื่องมือพิเศษอะพูดง่ายๆเราสามารถดูได้ที่มือถือได้เลยแบบนี้ครับง่ายๆเลยก็มีประโยชน์เยอะนะจุดไหนที่เราอยากส่องดูนะครับแต่ต้องใช้ในทางที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าไปติดไว้ในห้องน้ำแล้วไปแอบดูคนอื่นไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกนะครับทำให้เราสามารถใช้งานมือถือเนี่ยนะครับนอกจากโทรนอกจากเล่นพวกนี้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำงานด้วยแบบนี้นะครับตัวกล้องนี่เราสามารถเพิ่มสายได้นะครับอาจจะเอายาวๆก็ได้นะครับตัวสายที่สั่งมาเนี่ยตัวนี้ประมาณ2เมตรมั้งนะครับเราสามารถสั่งซื้อที่ยาวกว่านี้ก็ได้
นะครับหรือเราอาจจะเอา USB มาต่อขยายก็ได้แล้วแต่นะครับอ่ะโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจดีๆให้กันเนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเนี่ยตอนนี้ผมลองเทสดูก็โอเคเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันครับขอบคุณครับ